วันนี้เราจะมาย้ายข้อมูลจากเครื่องเก่าไปเครื่องใหม่นะคะพอดีว่าลูกค้าให้ย้ายข้อมูลสำคัญก็คือ LINE แล้วก็รูปภาพนะคะข้อมูลต่างๆก็คือลูกค้าย้ายเองได้หมดแล้วแต่ว่ารูป LINE เนี่ยก็คือมันย้ายยากกว่าเดิมเขาก็กลัวจะย้ายไม่ได้นะคะแล้วก็รูปภาพซึ่งเขาถ่ายโอนจากเครื่องเก่ามาหลายครั้งแล้วและรูปมันก็เยอะด้วยกลัวข้อมูลจะหายนะคะวันนี้ก็เลยจะมา wow. ให้ที่ร้านย้ายให้ก็มีวิธีแอบย้ายง่ายๆนะคะก็คือการโหลดแอปอะไรวะซาอิดซาอิดซาอิดแล้ววันนี้เราก็จะให้น้องคิวเป็นคนจัดการให้นะคะน้องคิวหรือไม่คิวอาจารย์คิวของเรานั่นเองนะคะเราก็เทซะด้วยอ่ะใช่รอบที่แล้วเขาได้ยอดไลค์เยอะยอดแชร์เยอะก็เลยจัดการพี่คิวอีกรอบหนึ่งอะมาวิธีย้ายจัดการยังไงขั้นตอนโหลดแอปมาก่อนเลยนี่อย่างแรกทั้งคู่เลยคู่แอปเดียวกันนะคะทั้งคู่อันนี้คือย้ายรูปภาพรูปภาพใช่ไหมแอปนี้ก็คือย้ายรูปภาพนะไม่เกี่ยวกับไลน์นะไม่เกี่ยวโอเคเอารูปภาพก่อนนะรูปภาพนะเข้าไปโอเคเข้าไปยังแอปหน้าต่างจะเป็นแบบนี้มาดูขั้นตอนตัวใหม่เรากดคำว่ารับตัวใหม่กดรอรับตัวเก่าล่ะกดคำว่าส่งส่งเข้าไปลูกค้าเขาจะเอาวิดีโอกับรูปภาพกดวิดีโอกดตรงไฟเดอร์แล้วก็กดนี่กดติ๊กถูกเลยติ๊กติ๊กติ๊กอ๋อมันก็คือหล่นลงไปในตะกร้านั่นเลยใช่แล้วก็ไปภาพถ่ายภาพถ่ายโฟลเดอร์โฟลเดอร์ก็ใส่ไปให้หมดใช่อุ๊ยถ้าอย่างนี้ถ้าของใครเยอะหน่อยก็รอนานถูกไหมใช่ของใครลูกข้อมูลน้อยก็ไม่ใช่ว่าทำเร็วๆด่วนๆได้ไหมต้องดูว่าข้อมูลคุณมากหรือน้อยนะคะถ้าข้อมูลเยอะก็จะนานเหมือนของร้านพระเอกวันนั้นใช่ไหมที่พระเอกบอกเสร็จยังลูกค้าจะเข้างานอ่ะโอ้โหรูปภาพของลูกค้าเขาเยอะมากก็จะช้านิดนึงก็คือจะช้าจะไวอยู่ที่ว่าข้อมูลเรามากหรือน้อยแต่ข้อมูลเขาเยอะนั่นเนี่ยรูปที่เห็นกี่พันรูปอะประมาณ 5,000 อย่างต่ำรูปนะ จะช้าจะเร็วมันอยู่ที่นี่เลยรูปภาพเรานี่อันนี้ภาพถ่ายหน้าจอใน 1,400 กล้องใน 3,500 1,400 นี่รายการที่แคปไว้นะใช่ 1,400 รายการที่แคปไว้ไม่ได้ถ่ายจากแกลเลอรี่แล้วก็นี่พวกเคพัทนี่พวกอะไรเป็นธนาคารอะมันก็จะสะสมอันนี้เป็นรูปใน LINE 2,500 เราเลือกรูปอะไรเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็อยู่ที่ขั้นตอนการส่งมาดูการส่งถ้าทำไมรูปมันเยอะขนาดนั้นอะกี่ชั่วโมงวะเนี่ยแล้วเราก็กดส่งได้เลยนี่กดส่งมาสินี่มันจะให้เปิดอันนี้อีกรอบให้เปิดอะไรเปิดตำแหน่งตำแหน่งก็อนุญาตแล้วก็ดูว่าอยู่ใกล้กันหรือเปล่าอนุญาตเปิดไปก่อนปึ๊บโอ้ไฟเยอะดูขั้นตอนกันให้ดีนะคะถ้าใครที่จะย้ายเองไม่งั้นเดี๋ยวจะรูปภาพมาไม่ครบแล้วยังไงต่อกดถัดไปถัดไปอนุญาตมันมันจะให้สแกน QR code ให้สแกน QR code คู่กันโอ้ตัวการ์ตูนมันน่ารักมันขึ้นของมันเองเลยใช่ไหมพอต่อกันได้นี่วิ่ง4คูณ100เลยนะครับเวลามันบอกตรงไหนคิดว่าได้กี่กิกแล้วอ่ะนี่ไงจะดูที่รูปภาพได้เลยว่ามันมากี่อันว่ามันมากี่อันโอ้โฟลเดอร์ทั้งหมดนะเนี่ยใช่ใช่อันนี้โฟลเดอร์หนึ่งเรายังไม่รู้เลยว่าโฟลเดอร์หนึ่งมีกี่รูปถูกไหมเนี่ยเรียงเป็นตับเลยถ้าใครย้ายไม่เป็นนี่เยอะข้อมูลหายนะแต่อันนี้เร็วนะเนี่ยเมื่อกี้เคแบงค์มีตั้ง800กว่าอันนี้เพราะว่าอันนี้เครื่องเขามันแรงไงใช่ใช่มันรองรับหมดความเร็วสูงอ๋อหมดความเร็วสูงไม่ใช่ว่าเราจะตั้งยังไงก็ได้มันอยู่ที่เครื่องมันรองรับด้วยใช่ใช่วิธีการถ่ายโอนย้ายข้อมูลนะคะดูเอาว่าง่ายหรือยากแค่ไหนนะคะเพราะว่าข้อมูลเขาเยอะเนาะเราถ่ายตั้งแต่ยังไม่มืดแต่ตอนนี้มืดแล้วไปดูว่ากี่กิกที่ย้ายมารูปกับวีดีโอทั้งหมด22กิกพี่น้องก็กินเวลาเป็นชั่วโมงอยู่นะเนาะตอนที่มันย้ายอ่ะเพราะที่เราเลือกไฟล์มาเสร็จอ่ะมัน40กว่านาทีอ่ะโอเคอันนี้คือขั้นตอนไหนต่อครับพี่เคียวเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วไปทั้งหมดต่อเหลือลายเหลือลายนะอันนี้เรากดออกได้ในส่วนของรูปเสร็จแล้วกดออกได้เลยใช่กดออกแล้วขอส่องดูก่อนดิมาไหมรูปอ่ะดูสิแกลเลอรี่อ่ะอยู่ใสวะอยู่ใส มาหรือเปล่านี่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 โอเคนี่โอ้มาแล้วอัลบั้มต้องกดอัลบั้มนี่ไง 12,000 โอ้โหไม่ต้องเข้าไปลึกขนาดนั้นเดี๋ยวจะเห็นข้อมูลเขาแค่นั้นพอแค่รู้ว่ารูปมาแล้วทั้งหมดเท่าไหร่นะ 12,104 รูปวิดีโออีก100การถ่ายวิดีโอคลิปนี้รูปที่ย้ายมาหมื่นกว่ารูปแต่ขอยอดไลค์ยอดแชร์ให้พี่คิวหน่อยนะครับสักเอาเท่าไหร่เอาแชร์สัก300เท่าไหร่
ครั้งที่แล้วแชร์ได้เท่าไหร่นะ100 185อ้าวรอบนี้ขอ300แชร์โอเคอ่ะไปต่อไลน์เลยลูกไลน์จะง่ายอยู่ไลน์ง่ายอยู่หรอไลน์ง่ายอยู่ดูด้วยนะข้อมูลสำคัญอย่าให้หายนะลูกน้องลูกหนี้เขาหายนะ ไม่ได้เนี่ยไลน์ละครเก่าก่อนไลน์เข้าเครื่องเก่าก่อนแล้วเราก็จะไปที่การตั้งค่าแล้วกดสำรองข้อมูลสำรองข้อมูลแชทกดสำรองก็ใส่เลขรหัสก่อนเราตั้งอะไรก็ได้เราสร้างขึ้นมาใหม่ใช่ไหมรหัสเนี่ย1 2 3 4 5 6ก็ได้โอเคสำรองข้อมูลต้องใส่รหัสเข้าไปก็เลือกบัญชีเลือกบัญชี Gmail อ้าวเขาใช้อันไหนอยู่ในเครื่องมาดูในเครื่องนี้ว่าเขาใช้เมลไหนต้องเป็นเมลเดียวกันเท่านั้นถูกไหมใช่แล้วเวลาย้ายมันจะย้ายได้ยัน1 7ตัวนี้เขาใช้เมลตัวนี้กดย้ายไม่อ๋ออินเทอร์เน็ตอ๋อเครื่องนั้นเราไปเครื่องนี้มันปิดเน็ตไปแล้วเน็ตมันไม่มีโอเคชิดเชื่อมของร้านโอเคไปกดเลือกบัญชีเมื่อกี้เขาใช้บัญชีนี้บัญชีเดียวกันกดตกลงคืออันนี้เราไม่เกี่ยวเราต้องไปหน้าหลักธรรมดาใช่ไหมใช่ใช่ใช่แต่เดี๋ยวมันจะงงแล้วกดเริ่มเข้าไปในมิวแล้วกดเริ่มนี่มันก็จะรอมันวิ่งก่อนรอเป็นวิ่งให้หนึ่งร้อยนะให้เต็มร้อยไฟล์ที่ย้ายไป20 กว่า 22เพิ่งจะย้ายเสร็จรูปกับวิดีโอหมื่นกว่าใช่เพิ่งจะเสร็จก็เลยงงเลยทำไมรูปพี่เยอะขนาดนี้ทำตั้งแต่ยังไม่มืดอ่ะยังมืดแล้วรูปพี่เยอะมากใช่ไหมหมื่นสอง12,104รูปตั้งแต่เครื่องไหนก็ย้ายมาเก่าใช่ที่โหลดเสร็จเมื่อกี้ที่เห็นหน้าดาวน์โหลดพอดาวน์โหลดเสร็จมันก็จะเด้งมาที่หน้านี้แล้วเราไปไหนต่อเราก็ย้ายมาตรงไหนส่วนการย้ายเข้าไลน์เครื่องใหม่กดเข้าสู่ระบบแล้วกดสแกน QR code นี่ QR code ใช่แล้วเราก็มา QR code ตัวนี้อ๋อเชื่อมต่อเก่ากับใหม่เข้ากันใช่ก็ย้ายสแกนชึบแล้วมันก็จะให้ยืนยันกดยืนยันแล้วก็ใส่รหัสที่เราสร้างไว้เมื่อกี้ใช่ไหมอันนี้รหัสหน้าจออ๋อรหัสหน้าจออันนั้นรหัสอันนี้รหัสกู้ข้อมูลเลือกบัญชีนี่บัญชีที่เราไว้นี่ไว้มาดูซิว่าจะมาครบไหมไฟล์เรียกคืนอ๋อทุกอย่างเราฝากไว้ในไฟล์แล้วมันก็เรียกคืนมันก็จะได้มาหมดมันก็จะได้หมดเลยไม่งั้นลูกหนี้หล่นหายแล้วแย่เลย แล้วก็รอมันโหลดรอโหลดแต่เจ้าหนี้ไม่มีลูกหนี้อ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วยังไงดำเนินการต่อไอ้มันก็จะซิงกับข้อมูลนั้นเก่าแล้วแล้วเครื่องนั้นจะโดนยกเลิกอัตโนมัติถูกไหมใช่ใช่เครื่องนี้ก็จะเล่นไม่ได้รอดูตัวนั้นเกาหัวก็คือว่าผ่านจำได้ใช่ไหมรูปเกาหัว มาแล้วรอดูเรียบร้อยอันนี้ไม่ดิ้งรอเด้งไหมนั่นประวัติแชททุกอย่างโอเคยังอยู่เหมือนเดิมกลับมาหมดเลยใช่ไหมกลับมาหมดแล้วนี่งานเด้งแล้วอีนั่นเกาหัวยังอันนี้ก็คือว่าถ้าเราย้ายแบบถูกต้องวิธีแบบนี้ก็คือข้อมูลเราจะเข้ามาหมดเลยไม่ว่าจะเป็นประวัติการแชทหรือว่ารายชื่อรายกลุ่มทุกอย่างต่างๆก็คือยังอยู่เหมือนเดิมแค่เพียงแต่ว่าย้ายจากเครื่องเก่ามาเครื่องใหม่เรียบร้อยแล้วค่ะลูกพี่ออกด้วยตายแล้วทุบตากล้องเลยคิว